เฮ้ยเพื่อนฉันเนี่ยเคยทำงานบาร์มาก่อนเป็นอย่างว่ามาก่อนนะเขาพูดไม่มีใครมาเล่าเรื่องราวสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลวันนี้ป้าแก้วชวนคุยกันเรื่องนี้ดีกว่านะคะป้าแก้วไปอ่านเจอมานะคะจากกลุ่มของคุณฟ้านะคะข่าวเมาส์ชอบเผือกนะคะป้าแก้วเป็นFC ตัวยงของกลุ่มนี้เลยนะคะ FC ตัวยงของคุณฟ้าเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ป้าแก้วมีเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะคะคือที่คุณฟ้ามาโพสต์ไว้นะคะเป็นแอดมินกลุ่มนะเป็นผู้ก่อตั้งกลุ่มบอกว่าคือมีนางสาว A นะคะสาวไทยในต่างแดนก่อนที่จะไปได้แต่งงานกับหนุ่มฝรั่งนะคะเธอเคยทำงานเป็นสาวบาร์ซึ่งน้องเอเนี่ยไม่ได้อายที่จะปกปิดอดีตของตัวเองเลยนะคะเธอก็จะบอกแฟนเธอก็รู้ว่าเธอทำงานที่ไหนนะเป็นอะไรมาก่อนแล้วทีนี้เธอก็แต่งงานแล้วก็สามีก็พาย้ายไปอยู่ฝั่งยุโรปนะคะชีวิตก็ชื่นมื่นกำลังมีความสุขกำลังไปได้สวยนะคะแต่เหมือนโชคชะตาเล่นตลกกับเธอนะคะวันหนึ่งพระเจ้าได้พากชีวิตของสามีของเอไปในวัยอันสมควรอันนี้ป้าแก้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอาจจะอุบัติเหตุหรือป่วยหรืออะไรก็ได้นะแล้วทีนี้น้องเอเนี่ยมีเพื่อนชื่อน้องC นะคะสมมุติว่าชื่อน้อง C ซึ่งสมัยก่อนก็ทำงานบาร์ด้วยกันนะคะแล้วน้อง C เนี่ยก็ได้แต่งงานนะคะกับหนุ่มต่างชาติประเทศเดียวกันกับของน้อง A นะคะแล้วพอแต่ละคนต่างคนต่างมีชีวิตอยู่พอสามีของน้อง A เสียชีวิตลงนะคะน้องเอก็โสดใช่ไหมล่ะเป็นม่ายแล้วก็โสดด้วยแต่ส่วนซีเนี่ยก็มีผัวนะคะมีผัวจากนั้นแล้วพอเอออกเดทนะคะมีคู่เดทจะไปเดทกับฝรั่งแล้วฝรั่งแต่ละคนเนี่ยที่น้องเอจะเดทด้วยก็ไม่รู้ว่าอะไรนะคะโดนใจให้ซีเนี่ยไปบอกเล่าไปเป่าประกาศว่าเฮ้ยเพื่อนฉันเนี่ยเคยทำงานบาร์มาก่อนเป็นอย่างว่ามาก่อนนะนะคะอาชีพเก่าเป็นยังไงอะไรแบบไหนซึ่งเธอจะบอกคู่เดทของ A ทุกคนเลยบางคนก็รับได้ก็โอเคก็ยังเดทอยู่แต่บางคนอ่ะนะคะก็กูดบายนะคะซึ่งน้อง A ก็เคยบอกอีกคุณน้อง C เนี่ยนะคะว่าเฮ้ยมึงไม่จำเป็นที่ต้องบอกเขาไม่ว่าว่ากูทำอะไรมาก่อนกูไม่ได้อายแต่มึงไม่ต้องมาหวังดีก็ได้อะไรแบบเนี้ยนะคะซึ่งเอก็บอกทำไมต้องปิดบังอนาคตเกิดเขารู้เขารับไม่ได้มันจะเสียเวลาแต่มึงคือให้เขารู้จากปากของ A ไม่ดีกว่าหรอจริงไหมคะอันนี้มันก็จริงอะนะคะจนล่าสุดนะคะช่วงล่าสุดติดช่วงโควิดน้องเอก็มีแฟนแล้วนางน้องซีจอมหวังดีเนี่ยก็อยากจะเจอแฟนของน้องเอมากนะคะแล้วเอเนี่ยยังไม่เคยบอกว่าแฟนตัวเองเคยทำงานอะไรมาก่อนเพราะเพิ่งอยู่ในช่วงศึกษาดูใจนะคะแล้วเอค่อนข้างที่จะชอบคนนี้มากเอก็เลยกลัวว่าอีนางซีเนี่ยจะไปหวังดีว่าเล่าประวัติของตัวเองในการก่อนหรือและใส่สีตีไข่ให้แฟนคนที่กำลังคบหากันเนี่ยฟังนะแล้วถ้าแฟนรับได้ก็โอเคแต่ถ้าแฟนรับไม่ได้ก็เธอก็จะผิดหวังนะคะเธอตอนนี้เธอกังวลมากนะคะว่าอีนางเพื่อนเอเนี่ยเพื่อนซีเนี่ยมันจะไปบอกเล่าอะไรหรือเปล่าถ้ามันรู้จักแฟนคือตอนนี้
นางกำลังสืบแบบสุดฤทธิ์เลยนะคะว่าแฟนคนล่าสุดของเอนี่คือใครคืออันจริงๆนะป้าแก้วขอสรุปแบบนี้นะคือแบบเนี้ยเขาไม่เรียกว่าเพื่อนนะคะเขาเรียกว่าอิจฉากันนะแทนที่จะส่งเสริมกันนะกับอันนี้กลับมาเหมือนการดิสเครดิตเพื่อนนะคะโดยการไปบอกผู้ชายของเพื่อนที่กำลังศึกษาดูใจกันคือคุณมึงอันนี้ป้าแก้วจะบอกนะว่ามารยาทนิดนึงนะคะคือให้เขารู้จากปากน้องเอดีกว่าที่จะรู้จากปากมึงเพราะว่าไม่รู้คุณมึงน้องซีเนี่ยไปใส่ซีตีไข่ตอแหลคอแหลอะไรให้ฝรั่งบ้างนะคะแล้วมันมีเหตุผลจำเป็นอะไรที่คุณน้องซีจะไปหวังดีกับผู้ชายนะคะซึ่งไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่น้องเอนี่เป็นเพื่อนมึงนะคะถึงจะไม่ได้สนิทสนมอะไรแต่เคยร่วมชะตาเดียวกันเคยทำงานบาร์มาด้วยกันมึงคือมึงต้องเห็นใจกันสิใช่ไหมคือเคยทำงานด้วยกันเป็นคนไทยด้วยกันด้วยนะคือถ้าคุณเอทำคุณซีทำแบบนี้หมายถึงคุณมึงนะอิจฉาน้องเอนะกลัวเขาชีวิตเขาจะได้ดีกว่าหรือตัวเองมีปมด้อยอะไรไม่มีความสุขกับชีวิตคู่ของผัวตัวเองหรอถ้าตัวเองไม่มีความสุขก็เลิกกับผัวแล้วไปหาเอาใหม่สิทำไมจะต้องมาจองล้างจองผลาญอะไรกับเพื่อนเอคนนี้ด้วยนะคะแบบนี้แถวบ้านป้าแก้วไม่ได้เรียกเพื่อนค่ะนะคะเขาเรียกว่าเพื่อนรักหักหักเหลี่ยมหูดก็มีให้เห็นเยอะแยะมากมายถ้าป้าแก้วถ้าน้องเอได้ผ่านบังเอิญผ่านมาฟังคลิปนี้ของป้าแก้วเลิกคบนะคะคือเขาไม่ใช่เพื่อนเพื่อนที่ดีนะคะเขาหวังอย่างเดียวกับเราคือหวังดีนะคะแต่จากพฤติกรรมของอีนางน้องซีแล้วเขาไม่ได้หวังดีอะไรกับน้องเลยนะคะเขามีแต่จ้องจะจองล้างจองผ่านน้องเท่านั้นเองนะคะแล้วถ้าคุณน้องซีนะคะถ้าคุณมึงผ่านมาเจอคลิปนี้ของป้าแก้วซึ่งป้าแก้วก็ไม่รู้จักทั้งคุณเอและคุณซีนะคะป้าแก้วแนะนำอย่างหนึ่งนะคะมารยาทนิดนึงนะคะการที่จะอิจฉาใครสักคนเนี่ยโดยอ้างว่าหวังดีเนี่ยอย่าเอาคำว่าหวังดีมาบังหน้ามาอ้างนะคะแถวบ้านเรียกอิจฉานะคะไม่ต้องอิจฉาออกนอกหน้าขนาดนี้ก็ได้เก็บอาการไว้บ้างก็ดีนะคะถ้าอิจฉาเขามากก็เลิกกับผัวแล้วไปหาคนใหม่เอานะคะแล้วคุณไม่ใช่เพื่อนนะคะอย่าอ้างตัวเองว่าเป็นเพื่อนของเอแล้วอย่าอ้างเหตุผลที่จะเอาความดีเข้าตัวเอาชั่วใส่คนอื่นนะคะแบบนี้นิสัยไม่ดีไม่เอานะคะไม่เอาไม่ทำอย่าไปทำกับคนอื่นด้วยนะคะคือรู้ไปถึงไหนคนเขาก็จะเลิกคบกับคุณนะคะคุณจะเป็นคนไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงนะคะเอาละค่ะคลิปนี้ป้าแก้วก็ขอฝากไว้ที่เพียงเท่านี้การมีเพื่อนการจะคบหาเพื่อนนะคะคือทุกคนที่เข้ามาหาเราบางคนเพื่อนที่เข้ามาบางคนก็เป็นกำไรของชีวิตนะคะแต่บางคนก็เหมือนเจ้ากรรมในเวรของชีวิตเราดังนั้นใครที่เราคบหาด้วยแล้วเราไม่สบายใจเราเลิกคบตัดมันออกจากชีวิตไปเลยนะคะแต่ส่วนไหนใครที่มีบุญคุณกับเราใครที่หวังดีกับเราเราเก็บเอาไว้แล้วก็ดูแลเขาดีๆส่วนใครที่ไม่หวังดีแล้วเราอยู่ด้วยไม่สบายใจไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนะคะไม่ต้องไปแคร์เลยว่าเขาจะรู้สึกอย่างไรเขาจะโกรธเราไหมเขาจะอะไรแบบเนี้ยนะคะเลือกมีเพื่อนดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะคะแต่มีเพื่อนขี้อิจฉาเนี่ยชีวิตมีแต่รุ่งนะคะรุ่งริ่งนะคะเอาละค่ะวันนี้พระแก้วก็ขอเอวังด้วยประการฉะนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ